เราจะไปข้างแล้วนะป้องกันได้ก็คือเอากระดาษทิชชู่ซ้อนด้านในก็ได้เพราะว่าจริงๆอันนี้มันเป็นการประยุกต์ใช้หรือว่าจะซ้อนอันนี้สองชั้นก็ได้เพราะมันก็จะช่วยได้ในระดับนี้เพราะว่าในทางเลือกของลูกค้าเนี่ยจริงๆแล้วหน้ากากอนามัยเนี่ยมันหาซื้อยากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาทางเลือกใหม่ให้กับลูกค้าก็คืออย่างนี้ก็คือชิ้นละ10บาทแล้วปลอดซักได้สำหรับในกรณีที่ไม่ได้จริงๆส่วนในหน้ากากอนามัยตัวนี้นะคะก็คือจะใช้ได้2วันแต่ตอนนี้โควต้าของร้านเราจะมีไม่มากเพราะฉะนั้นเราก็เลยกระจายสินค้าให้กับทุกท่านที่มาวันระดับความต้องการของลูกค้าก็มาวันละประมาณ 3-500 ท่านเพราะฉะนั้นเราก็จะกระจายให้ทุกท่านได้ใช้นะคะแต่ก็ของเราก็จะยังมีไม่เยอะมากแต่ราคาเราก็จะเป็นราคามาตรฐานส่วนในของทางด้านร้านยาเราก็จะให้คำแนะนำและก็ให้ข้อมูลด้วยอย่างเช่นว่าการป้องกันตัวการใช้แอลกอฮอล์เจลล้างมือหรือว่าใช้แอลกอฮอล์ทั่วไปในการประยุกต์ใช้อย่างเช่นได้แอลกอฮอล์เจลไม่มีก็อาจจะใช้แอลกอฮอล์ 70% ใส่สเปรย์เล็กๆพกไว้กับตัวแล้วก็เวลาเดินทางก็ใช้ในนี้ได้เพราะว่าตอนนี้อันนี้ก็ใกล้หมดแล้วแอลกอฮอล์ตามบริษัทยาโควต้าก็ไม่มีแล้วเพราะนั้นมันจะขาดกันทุกตัวเพราะว่ามันจะสื่อกันหมดแต่อันนี้ก็คือถ้าไม่มีจริงๆก็ประยุกต์ใช้แบบนี้ได้